าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์กลับมาช่วงนี้นะคะเรามาจับทิศจับทางการลงทุนทั้งตลาดหุ้นรวมถึงทองคำกันก่อนนะคะไปพูดคุยกับคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท GT Wealth Management จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแทนคุณแอนครับค่ะถ้าหากว่าเรามองไปนี่นะคะไปตรวจสอบกันที่ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยมีแรงขายออกมาค่อนข้างหนักเลยนะคะปรับลดลงไป19จุดนะคะรวมไปถึงเซฟ50ก็ปรับลดลงด้วยเช่นเดียวกันจากแรงขายหนักๆของต่างชาติเราประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างคะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดทองคำเองก็ดีนะครับแต่เราก็มาดูหลักๆก็มาจากเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับในช่วงประมาณสักเช้าๆ1-2บ้านเราในช่วงวันนี้นะครับที่มีผลการประชุม FOMC นะครับซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของการพิจารณานะครับเรื่องของประเด็นดอกเบี้ยเนี่ยในการประชุมครั้งถัดไปคือประมาณสักกลางเดือนธันวาคมนะครับก็ส่งผลให้นักลงทุนเองกลับมามีความวิตกกังวลนะครับจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะเห็นว่าในการประชุมครั้งก่อนเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงนะครับจากเรื่องของการที่อาจจะมองว่าเฟดจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยนะครับดังการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ลักษณะของฟันโฟลว์เนี่ยมีการไหลกลับนะครับประกอบกับทิศทางของการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB ด้วยนะครับเพราะสัปดาห์ก่อนเนี่ย ECB มีการส่งสัญญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนเติมในช่วงเวลาเดียวกันคือธันวาคมนะครับดังนั้นก็เป็นปัจจัยหนุน2เรื่องเลยที่ทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการอ่อนตัวลงตามทิศทางของการที่มีเงินไหลกลับเข้าไปสู่สกุลเงินดอลลาร์ครับถ้าหากว่ามองไปในวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนที่เปิดสถานะช็อตเอาไว้คงยิ้มได้เพราะว่าได้มีโอกาสปิดสถานะกันไปด้วยนะคะแต่ว่าพอมองจากช่วงนี้พอปรับลดลงมาแบบนี้แล้วนะคะเราประเมินสถานการณ์มีโอกาสปรับลดลงไปอีกไหมคะหรือว่าการทำกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยควรจะวางแผนยังไงดีนะคะครับเรียนอย่างนี้ครับว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงเนี่ยนะครับยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามีการลงมายืนต่ำกว่าระดับ900จุดนะครับดังนั้นเนี่ยดาวไซด์ยังคงมีแต่ผมเชื่อว่าคงปรับตัวลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าทิศทางของตลาดเนี่ยในภาพระยะกลางเนี่ยยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดรอบที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยอยากให้ดูที่แนวรับแรกนะครับบริเวณ890จุดนะครับถ้าลงมาไม่หลุดต่ำกว่าจุดนี้เนี่ยก็คงเป็นลักษณะของการค่อยๆขยับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าทิศทางของตลาดในประเทศเองเนี่ยเรายังมีเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับประกอบกับถ้าเรามองตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในหลายๆตัวที่ผ่านมาอย่างวันนี้เพนดิ้งโฮมเซลออกมาก็ติดลบไป 2.3% นะครับถ้าเป็นลักษณะของทิศทางของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าในเรื่องของการประเมินและการพูดคุยกันในวันในช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยเฟดก็อาจจะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันหลุดลงมานี่ถือว่าภาพเทคนิคเสียไหมคะแล้วก็ถ้าจะลงไปลึกได้มากแค่ไหนคะครับถ้าหลุดต่ำกว่า890จุดลงไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะพักไปบริเวณใกล้ๆ865-870นะครับซึ่งถือว่าจริงๆก็ไม่ลึกมากนะครับการจะหลุดต่ำกว่า850ลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าในรอบนี้อาจจะยังไม่หลุดต่ำกว่า850นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ลงทุนข้างช็อตไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไปทำกำไรทีนึงบริเวณใกล้ๆ865-870ในกรณีที่หลุด890ลงไปนะครับแต่ว่าถ้าลงทดสอบ890จุดแล้วไม่หลุดเนี่ยครับก็อาจจะแนะนำเทคโปรฟิตทำกำไรค่าช็อตลงไปก่อนนะครับค่ะนะขอไปที่ทองคำกันบ้างค่ะเพราะว่าหุ้นก็ลงทองก็ลงนะฮะล่าสุดอยู่ที่1,151เหรียญด้วยกันลงมาแบบนี้นี่มันมีโอกาสลงต่ออีกไหมคะครับสัญญาทองอาจจะแย่กว่าหน่อยนึงเพราะว่าไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาหนุนทองคำนะครับเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่เนี่ยทองคำคงอยู่ในช่วงการพักตัวนะครับตอนนี้กรอบการพักตัวเนี่ยเรามองไว้กรอบประมาณสัก 1,135-1,140 เหรียญเป็นกรอบแรกนะครับถ้าลงมาพักแถวๆนี้เนี่ยทั้งกลุ่มที่กองสะสมซื้อก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มทยอยสะสมซื้อกลับใหม่ได้นะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่ากลยุทธ์หลักๆคงอยู่ฝั่งช็อตเป็นหลักครับค่ะนะกลยุทธ์เป็นฝั่งช็อตและสำหรับนักทุนทองคำแท่งแล้วฮะกลยุทธ์จะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนคะคงไม่ต่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่ามาด้วยตามทิศทางของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะการที่เป็นการลงทุนระยะกลางคือข้ามเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจจะแนะนำอย่างนี้ว่าเป็นการรอย่อตัวนะครับตามกรอบแนวรับประมาณสัก1,135-1,140เหรียญนะครับแล้วก็หาจังหวะในการสะสมซื้อกลับอีกครั้งนึงครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก็เป็นทิศทางที่มีฝากกันแต่ว่าอัปเดตกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับตัว Gold Future ปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะซีรีส์ Z ปิดไป 19,600 บาทค่ะปรับตัวลงไป130บาทต่อบาททองคำขณะที่ซีรีส์ G ปิดไป 19,680 บาทลงไป120บาทต่อบาททองคำและซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะคะซีรีส์ J ก็อยู่ที่ 19,880 บาทด้วยกันค่ะค่ะดูเหมือนวันนี้สินทรัพย์ต่างๆนั้นจะมีทิศทางของการปรับตัวลดลงนะคะดังนั้นเพื่อจับสัญญาณของการลงทุนให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่บอกกันไว้ต่อเนื่องนะคะว่าวันพุธที่4พฤศจิกายนนี้นะคะเราจะมีงานสัมมนาที่ใช้ชื่อว่า Stock Ranger ล่าหุ้นสุดขอบฟ้านะคะในครั้งนี้เนี่ยจะมาเปิดเผยลายแทงทั้งกองทุนเด็ดกองทุนดังนะคะแล้วก็กองทุนในส่วนของการลงทุนในหุ้นด้วยนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ชมรายการของเราเป็นประจำสามารถที่เล่นร่วมสนุกกับรายการของเราได้ด้วยถูกต้องนะคะคือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะเพราะว่าทีมไล่ล่าหุ้นของเรานี้ระดับมือพักการนะคะเราจะแบ่งเป็น2เซสชันเซสชันแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทุนต่างๆ LTF IMF Healthcare ต่างๆนะคะว่ามันมีเทรนด์อนาคตที่น่าสนใจแค่ไหนส่วนเอพิโซดที่2เจาะกันหุ้นเลยทีเดียวนะคะหุ้นตัวไหนน่าเก็บเข้าพอร์ตบ้างเพื่อประดับประดาจากสีแดงให้เป็นสีเขียวให้รวยกันก็ว่าไปถูกต้องค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยบาทเราขายใบละ 1,000 บาทแต่ครั้งนี้เราจะให้ผู้ชมเล่นเกมกับเรานะคะงาน4พฤศจิกายนบ่ายโมงถึง5โมงเย็น SF World Cinema ชั้น7นะคะค่ะเกมของเราง่ายมากง่ายมากก็คือเพียงแค่ดูรายการของเรานะคะแล้วก็ถ่ายรูปค่ะในช่วงของการออกอากาศนะคะเวลาไหนก็ได้นะคะถ่ายมาแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook ของท่านนะคะติด Hashtag ค่ะ Money Delivery นะคะแล้วก็ Hashtag Stock Ranger ค่ะ2 Hashtag นี้นะคะเท่านั้นแล้วก็ตั้งสถานะเป็นสาธารณะให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะเพียงแค่นี้ก็รับสัมมนาในเรื่องของบัตรเข้าชมไปฟรีๆค่ะถูกต้องนะคะจะเป็นภาพตอนที่เรา2คนจัดรายการกันอยู่นะก็จะยิ่งดีแต่ว่าสแกนรูปดูดีๆนิดนึงแซวกันเล่นนิดนึงนะนี่คือข้อมูลที่อยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมเล่นเกมด้วยกันค่ะค่ะเอาละค่ะมี4รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะไปฟังงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้เป็นทอล์คโชว์การลงทุนนะคะที่มีความสนุกสนานรวมไปถึงหุ้นเด็ดด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของการลงทุนกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนในกลุ่มของอาเซียน CLMV มีความน่าสนใจอย่างไรค่ะติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ